สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนึ่งจักรวาลเปิดใจหลังเจอดราม่าแสดงความรักกับลูกสาวเรียกได้ว่าถือเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เจอกระแสดราม่าหนักหน่วงแต่ก็ผ่านพ้นมาได้สำหรับหนึ่งจักรวาลสาวธงยุติธรรมกับกรณีโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแสดงความรักกับลูกสาวที่เกินงามและไม่เหมาะสมซึ่งเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาเลยทีเดียวล่าสุด10พฤศจิกายน2565เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงการก้าวข้ามผ่านกระแสดราม่าว่าจริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนตนเองเป็นคนเล่นโซเชียลบ้างไม่เล่นบ้างและบางครั้งต้องทำงานจึงไม่อัปเดตอะไรให้แฟนคลับได้เห็นส่วนเรื่องของรายการต่างๆน่าจะเป็นการโดนตัดลงเพราะรายการหยุดและบางรายก็ถูกยุบไปแล้วและได้เพิ่มรายการใหม่ขึ้นมาบางรายการไม่ได้เห็นหน้าของตนแต่ก็มีทำเพลงอยู่เบื้องหลังยังคงทำงานตามปกติส่วนกระแสดราม่าที่เคยเกิดขึ้นในตอนนั้นหนึ่งจักรวาลบอกว่าผ่านมาได้เพราะมีครอบครัวที่รักและเข้าใจกันเสมอและเลือกมองว่าคนเราไม่สามารถห้ามความคิดของใครได้พร้อมทั้งใช้ทางธรรมช่วยบรรเทาความเครียดเพราะส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญอย่างไรก็ตามต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวหนึ่งจักรวาลอีกครั้งครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ